ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยตาคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองเข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนประกอบด้วยผู้แทนผู้เดือดร้อนมีนายสินกีรัตยาคมอดีตกำนันตำบลสำนักท้อนและคณะผู้แทนผู้เดือดร้อนเข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่22สิงหาคม2561อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้ตรวจสอบของพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประสานงานด้านการร้องทุกข์ปัญหากลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนที่ทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองผ่านผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนร้องทุกข์รับทราบข้อมูลปัญหารายละเอียดถึงความเป็นมาการครอบครองสิทธิ์ที่ดินทำกินโดยผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนปัญหาได้รับทราบและมีการประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อชี้แจงโดยดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตามข้อมูลผู้เดือดร้อนมาใช้ประกอบโดยผลของการพิจารณาจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการและมีการประสานงานกับกลุ่มผู้แทนผู้เดือดร้อนกลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินในตำบลห้วยโป่งตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองต่อไปณในเวลานั้นแต่ณปัจจุบันในเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องพิจารณาถ้าต้องพิจารณาท่านผู้จัดการในปัจจุบันนี้นะท่านผู้จัดการเนี่ยท่านอาจจะมีการแน่นอนเราต้องประชุมหารือทางที่ดีแน่ๆหารือทางกรมป่าไม้แน่ๆเพราะสองหน่วยเนี่ยเริ่มมันตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วมันแยกหัวแยกหางมาอย่างณปัจจุบันนี้สถานที่นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาที่ยังต้องแต่ในส่วนการเขาก็มีกฎหมายอยู่ตัวก็มีกฎหมายตัวก็หมอบ้านก็มีคนของคนเราที่จะแล้วก็แจ้งเหมือนกันทุกคนมันจะมีความสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับได้รับเรื่องนี้ไว้แล้วก็ได้มีความกรุณาที่จะประสานงานแล้วก็ดีเลยนะครับเป็นนันทรงอย่างดีแล้วเพราะนั้นก็ทางชาวบ้านนะครับแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านนะครับรวมทั้งท่านถ้าเกิดอย่างช้าสุดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินปีเรื่องนี้น่าจะเสร็จนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันแต่ตัวรอไปแล้วอย่างเดียวใจชาวบ้านนะครับไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์แล้วนะครับอย่างนี้ประชาชนไทยนะครับนะครับและอย่างเป็นตัวแทนของราชการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางฝั่งทางส่วนของกับผู้ร่วมงานขอบคุณมากนะยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขา